ขณะเดียวกันนะครับทางแม่ทัพภาคที่4ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเหตุคาร์บอนแฟลตตำรวจสภ.บันนังสตานะครับพร้อมกับให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์คาร์บอมจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหน้าแฟลตข้าราชการตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่4กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน35รายและทำให้นางรอกิยอสารณะอายุ45ปีครูตาดิกาประจำมัสยิดกำปงลาแลที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดระเบิดทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีซึ่งคิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมีอยู่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งก่อเหตุร้ายมาแล้วหลายเคสในส่วนของการนำรถยนต์ของอบต.ทานโตมาใช้ในการก่อเหตุคาร์บอมนั้นก็ต้องดูว่ามีความบกพร่องตรงไหนขณะนี้นะครับก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาคนผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเคสแบบนี้นะครับก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ก็ได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของด่านตรวจจุดตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับค่ะจากนั้นแม่ทัพภาคที่4นะคะได้เข้าเยี่ยมติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคาร์บอมที่ยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะประกอบด้วยนายรอมีลีเจสนิอายุ64ปีนางสาวน้ำอ้อยเตะเหมทองอายุ36ปีและเด็กชายอนาวินสุนทรกิจอายุ9เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะทางแม่ทัพภาคที่4และคณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวของนางรอกิยอสารณะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่บ้านตันหยงหมู่ที่2ตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งนับเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญคนหนึ่งในพื้นที่เนื่องจากผู้เสียชีวิตค่ะเป็นครูตาดิกาประจำมัสยิดกำปงลาแลอีกทั้งนะคะเป็นผู้ที่มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขเสมอมาค่ะ